วัสดีครับเพื่อนๆพบกับเต็มอีกแล้วนะครับวันนี้เต็มมาพร้อมกับทิปดีๆในการดูแลดวงตามาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนครับการที่เพื่อนๆทุกคน work from home ช่วยลดเวลาการเดินทางลงทำให้เพื่อนๆหลายๆคนดูซีรีส์ได้มากขึ้นหรือว่าไต่แรงจนถึงดึกเลยใช่ไหมครับอย่าปล่อยให้รับดวงตาของตัวเองเป็นแพนด้าหรือว่าดูเหนื่อยล้านะครับง่ายๆด้วยการดูแลด้วยตังกวาครับด้วยนำตังกวาสดเนี่ยนำไปล้างแล้วนำมาแช่ตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นฝานเป็นชิ้นบางๆแตะบริเวณรอบดวงตาตังกวาสดเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายเซลล์ที่ตายไปแล้วทำให้เซลล์บริเวณรอบดวงตาเย็นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาทำให้ผิวรอบดวงตาชุ่มชื้นสดชื่นยืดหยุ่นและแน่นอนครับเป็นการช่วยลดริ้วรอยด้วยโดยแตะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วสำลีเช็ดออกเพื่อนๆ อาจจะใช้ไอครีมลงบำรุงต่อได้เลยนะครับนอกจากการบำรุงผิวบริเวณรอบดวงตาแล้วนั้นอย่าลืมที่จะสวมใส่เลนส์แว่นตาที่กรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายด้วยนะครับเติมขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเบาๆล้างมือบ่อยๆหรือว่าฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสวมใส่แว่นตาเพื่อลดการสัมผัสใบหน้าและดวงตาโดยตรงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆ stay safe ครับBye-bye.